เอาละครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบูมในเกม Roblox Map Kaiju Universe กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีไคจูตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือเจ้านี่เลยมันมีชื่อว่าเบเฮมอธเป็นไคจูจากภาค King of the Monster นะครับหรือว่า Godzilla ปี2019นั่นเองตัวนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับช้างนะมีหน้าตามีงวงที่เหมือนช้างแต่งวงสั้นๆนะครับมีงาออกมาแล้วก็มีกรงเล็บเหมือนสล็อตเท้าหลังเหมือนช้างนะครับด้านหลังมีเหมือนเป็นหนามแหลมๆนะซึ่งก็เป็นตัวที่น่ากลัวนะครับแล้วก็จะเห็นตัวนี้ในหนังเนี่ยมันมาเคารพก็อดซิลล่าในตอนจบด้วยเรียกว่าเป็นไคจูที่ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างเท่นะครับเรามาดูท่าเดินของเบเฮมอธนะครับก็จะประมาณนี้นะต่อมาเป็นท่าวิ่งนะตัวนี้ก็ไม่ถือว่าไวมากนะครับเหมือนว่าก็อดซิลล่า21จะไวกว่านิดนึงต่อมาครับมาฟังเสียงร้องและท่าโจมตีครับมาเริ่มที่ท่าโจมตีที่1 Ivory Swing เป็นการสะบัดงานะครับแล้วก็ท่า2เป็น Primal Clashเป็นการพุ่งชนนะครับท่า3เป็น Turf Demolition เป็นท่ากระทืบนะครับท่า4เป็น Nature Blessing เป็นท่าฮิลนะครับอันนี้ฮิลเยอะมากแล้วก็เสียงร้องนะครับกด R เป็น Woodland Core แล้วก็กด T เป็น Warfare Declarationก็ประมาณนี้ครับสำหรับเบเฮมอธต่อไปเราจะไปเริ่มเล่นกันในเซิร์ฟดีกว่านะครับว่าตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนนะไปดูกันเลยสนับสนุนโดย ArcShop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัสของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่าย ID เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ ArcShop อยู่ไหนกันทุกคนผมมาแล้วโตเกียวที่โตเกียวโอเคผมเห็นใครกำลังทุบกับก็อดซิลล่าอยู่อ้าวตายไปแล้วไทเกอร์วันนั้นพี่เอาตัวนั้นมาพี่เป็นช้างปลาไทเกอร์เหมือนตัวอะไรวะเหมือนผ้าคีริ้วอะที่แบบเขาเอามาเย็บใส่กันโอ้แบบคนละสีอะตีกันแล้วก็โอ้ยเอาสีนี้มาก็ได้เออผมอยากเอาสีนี้มามรกตเอผมอยากเอาสีที่มันทำลายดวงตามาพี่มาทีนี้เรามาฟาร์มนะครับวันนี้มีพี่ออสน้องแบงค์แล้วก็น้องไทเกอร์แล้วก็ผมมาเล่นด้วยกันรู้ว่าทีมเกินแต่เราไม่ช่วยกันนะเราไม่ช่วยใครดีวันนี้ไม่ช่วยไทเกอร์แล้วกันเราช่วยกันสามคนแล้วกันไทเกอร์วิจัยสีต่อไปผมวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ได้มาทั้งหมด14พีซีวิจัยได้ไปเฮมัตจุดๆๆใครวะเนี่ยมาเรืองแสงมาเนี่ยไทเกอร์เหรอโอ้ยแสบตาไม่ผมบอกแล้วผมจะเอาสีที่ทำลายดวงตามาควิดเด็กควิดเด็กนี่แน่ชนกระทืบเด็กไนเกอร์โอ้ยเจ็บไนเกอร์พี่ขอเบลไอ้ใครมาไหนควิดแล้วว่าควิดผลต่อไปเนี่ยเจ้าเด็กน้อยนี่แน่เรียบร้อยเบลเจ็ดเลยได้กับมันสองเบลผมยุราชาโอ้แสบตาจริงไนเกอร์ให้ลองใช้ไอเออไอ้ควิดไม่เข้าอ่ะควิดไทเกอร์ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าของบ้าแล้วเว้ยเอ้ยพี่มันมีสีแบบขี้โคลนด้วยนะพี่เอาไหมไม่พี่เอาสีนี้แหละพี่ชอบสีนี้พี่ออดขอดูตัวหน่อยขาวแบบว่าแบบมันยังไม่ลงสีเพิ่งปั้นโมเดลช้างเผือกพี่เป็นช้างเผือกเพราะผมเป็นช้างเทพตั้งกันอ่ะโอ้ช้างเทพช้างเผือกเฮ้ยด้านหลังเฮ้ยอะไรพี่ก็อดซิลล่าเวล12เฮ้ยเราจะไม่ยุ่งเว้ยเราอยู่เฉยมันไปอ่ะถ้าเกิดเอางี้ถ้าเกิดว่าเรามี4คนถ้าเกิดว่าฝั่งหนึ่งลุม3อ่ะพวกเราลุม3แล้วอีกคนนึงไม่ต้องเข้าโอ้กวดตาวะพี่มันต่างจบมันพวกเราจะได้แยกกันจะได้แบบไม่โกงเฮ้ยมันพ่นไทเกอร์เอาไม่ต้องตาตัวเองผมจะปวดตาตาจะบวดเอาสีทำลายดวงตาทำลายดวงตาตัวเองก็ต้องหาไทเกอร์ไม่ใส่แว่นเหรอแว่นออปติมัส
รุ่นวันน่ะมากวันเลยเออเขาไม่สปอนเซอร์ไงแล้วก็เปลี่ยนชื่อรุ่นซะเลยใครมันยิงตูดวะเนี่ยต้องหาชื่อนี้ไปเจอกันหน่อยวะเอาเลยพี่ออสช้างเผือกไอ้เรื่องผมนะเอ้ยอันนี้ชอบหนีอันนี้ชอบหนีเอ้ยเล็กสองแดดไปนะมันตายยากพี่เพราะว่าผมเวลน้อยผมตีมันเข้านิดเดียวอ่ะต้องบอกพี่อ่ะตายเว้ยเฮ้ยตัวนี้ปรับมุมกล้องเอ้ยนี่แจ่มมากเลยอ่ะเออแบบนี้มันน่าปรับหน่อยล็อกกล้องดีครับผมเหมือนคิงคองเวอร์ชันเป็นฝีที่หลังถ้าปรับยังไม่บีบได้นะแล้วกิโดล่าตัวนี้เราจะฆ่ายังไงวะเนี่ยนี่กิโดล่าลงมาพี่ชัวร์ตอนนั้นเล่นไอแพดจะว่าไปมันรีไวมากเลยนะไอแพดใช่ไหมเล่นไอแพดใช่ไหมบินแบบนี้อย่าเกาะมันจริงเลยไม่มีท่าไม่มีท่าโจมตีด้านบนเออเหมือนเขาเอารูปในคอมิกมาเลยนี่ด้านล่างเนี่ยก็คงเขาบอกแล้วพี่เพิ่งจะเห็นไอ้หน้าเคปไปเขียนว่าได้เวลาตกมันได้เวลาตกมันเอารูปหน้าไทเกอร์ขึ้นตัวจริงแล้วอะไรต้องเป็นผมด้วยแล้วใส่งาไทเกอร์ได้ไหมแบบเอาหน้าไทเกอร์ขึ้นแล้วใส่งาแบบไทเกอร์เคยดูเรื่องจับคนมาทำวอลัสไหมเออพี่เออนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละโอ้ยจับคนมาทำแมมมอสแบบนี้เออจับคนมาทำแมมมอสใครวะน่ะสีมันสีสันสวยยอดพี่น้องเราโดนลุมใครวะเนี่ยลุมพี่น้องเราใครวะยอควิดใครไม่รู้โอ้ยแต่จะหึงกับช้างปะล่ะจะหึงกับโขงช้างพวกเราปะล่ะเอาเผลอไปหิวถือโหโขงช้างไหมโอ้ทำไหมไอ้นั่นหมดเลยอ่ะโหยิงอ่ะมีปืนใช้ปืนอ่ะโกงช้างกลัวปืนมันมีปืนมันมีปืนฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่โอ้มันยิงโดนแปรดตามมันไม่ทันอ่ะเฮ้ยไทเกอร์ช้างเยลลี่ด้านหลังอ่ะจัดการมันหน่อยไปอ่ะไทเกอร์แหละช้างเยลลี่ไอ้เมก้าเนี่ยกระทืบมันตรงไหนพี่มันหยกไว้แล้วพี่เอ็นดูสีดีช้างเยลลี่ฆ่ามันเลยพี่ชื่อไอ้นี่นะการกล้วยการกล้วยพี่ออสชื่ออะไรช้างเผือกไทเกอร์ชื่อเยลลี่แบงค์ชื่ออะไรโอ้มันยิงปืนมันโกงพี่เป็ดฝั่งทางมันไปนู่นเออเดินทางนั้นแหละแบงค์ปืนแบงค์ชื่อพลายขนดกชื่อแปลกแล้วพี่นะแบงค์ชื่อขนปุยแล้วกันหรือจะเอาขนอุยขนปุยดีโอเคขนปุยมันไวมากอ่ะทุบมันเลยทุบมันเลยทุบมันเลยเออปรี๊ดลีอาดลีอาดจะสู้ปรี๊ดเดี๋ยวนั้นตอนนั้นคือคือมันเขียวไปอะไรอยากเวลทันเพื่อนอ่ะตอนนี้คือสีอะไรดิเรายืนให้บูมมันนั่นอ่ะเอ้ยไม่กระทืบกระทืบอ่ะเออกระทืบโอเคครั้งเดียวพอมันขึ้นเยอะอยู่เดี๋ยวไอ้นั่นกลับมาจะว่าไปก็ขออีกทีแล้วกันเอ้าลงกดท่าสี่ข้างหลังมาแล้วมันมาแล้วจะไปก็จีบมาพี่ก่อนไม่ได้พี่แล้วรอให้เต็มก่อนได้พี่พี่ฮิวเลยเปลี่ยนจะไปไทเกอร์อะไรพี่จะขอไทเกอร์คนอื่นจะแย่ผมฮิวเลือดได้พี่โอ้ตายไอ้ก็ซิล่ามันจะลอยมันไม่ทำผมพี่เฮ้ยโอเคแบงค์พี่มอบให้แบงค์ให้เมก้าหลังมาแบงค์รีบให้ว่องเออเราต้องไปช่วยแบงค์นะทุกคนเดี๋ยวผมต้นทุกคนเกลียดช้างเฮ้ยเหมือน21ช่วยไอ้แบงค์เหรอพี่จะไถบ่ทำไมพี่เป็นไงแบงค์ไหวมั้ยได้อยู่อุ้ยได้เฉยเลยแบงค์โหดว่ะน้องขนอุยเอ้ยขนปุยเดี๋ยวพี่ก้านกล้วยมาช่วยแล้ว
การกล้วยเวอร์ชั่นโหดสัตว์รอมันวันนี้เฮ้ยแต่ก็21ช่วยนะคนดีสีสังคมหน้าเทิดทูนตายอย่าไปตบเขาปล่อยเขาไปเถอะเขาสาช่วยเฮ้ยเฮ้ยแบงแบงทำไมมันทำอย่างนี้มาอารมณ์ไหนมันอารมณ์แปรปรวนเหรอโดเอ้ยช่วงนั้นของเดือนอะไรของมันอยู่ดีก็แบบนึกได้กูต้องฆ่าอย่างเงี้ยไม่กล้าอย่างกูขอสองลูกพี่โอเครวมตัวกันรวมตัวที่โตเกียวพี่ชื่อนี้พี่ชื่อเควลเรียกยากว่ะพี่เรียกเผือกดีกว่าไอ้เจอคนไหนตาเขกก็แล้วเขกไว้บอกพี่นะไทเกอร์ไหวไหมมันจะตายแล้วพี่มันโดดหนีผมอ่ะฮะไทเกอร์จะตายไม่มันจะตายอยู่ไหนนะนี่มันอยู่ฝั่งนู้นมันมี2ตัวตัวเดียวพี่ตัวเดียวอ่ะแล้วอีกตัวใครไม่รู้พี่เห็น2ตัวถ้าตัวผมไม่ตีอ่ะเอ้ามันฆ่าเอ้าไทเกอร์ตายผมก็ถ้าผมกระเทือบมันก็จะตายแล้วพี่มันโดดมาใส่ผมมาแล้วมันกระทำไม่ได้สู้กับซีล่าด้านหลังผมกดท่ามันแล้วแต่ท่ามันอยู่ดีก็รีโหลดเฉยเลยพี่ขึ้นไม่ได้ท่ามันคูลดาวน์เฉยเลยผมกดไปแล้วอ่ะเสียเลยอ่ะกดท่าไปตั้ง3ท่าดีละไอ้ดีละคูลดาวน์ตั้ง2ท่า3ท่าเลยพี่มีแต่คนหมดเลยมีแต่คนจะฆ่ามันมันบั๊กเอ้าไอ้นี่เออยิงมันเออแสดงว่ามันมีโจทย์เยอะนะเนี่ยคนไล่ทั้งเซิร์ฟผมช้างไล่กระเทือบมันเอ้าเกิดนี่วะดีวะเอ้าของแกเขียนดิไปดูมันหนีอย่างเดียวมันได้เท่าไหร่อ่ะก็เยอะอยู่นะไม่เห็นยิงมาก็รีเลือกไงไล่ประโยชน์ท่านนี้ท่านนี้มันทำให้มันช้าพี่เข้าไปใกล้มันเออมีคนช่วยเด็ดกว่า48ผมว่าพี่ออสต้องจัดยิงไปโดนผมเฮ้ยมันหัวล้อพี่ออสจัดตัวอะไรฮะไอ้นั่นไงไม่กล้าพี่ไงมันก็หนีอีกอ่ะมันน่ารำคาญนะยิงไปโดนผมนะเมื่อกี้นะมันยิงทะลุโดนพี่บูมโอเคเลยไปน้ำก็ได้วะยิงทะลุโดนพี่ได้ไงวะโอเคเดี๋ยวพี่จะว่ายน้ำไปนะเฮ้ยมีคนช่วยดันดักเหมือนโอเคผมก็จะว่ายน้ำลงไปเจ็บมากหัวล้อกากเราเพิ่งไปดักทางนู้นเผื่อมาปานันโดนยิงเฉยเลยเดินปิดดิไฮเกอร์ปิดมันอ้อมพี่มันอ้อมมันไปเอาม้าน้ำเฉยเลยมันไปตบม้าน้ำพี่มันวนกลับทางเดิมพี่ฮะอยู่ไหนอ่ะกลับทางเดิมพี่มันกลับทางเดิมเดี๋ยวเรามาบูมเหนื่อยมากเดินไปเนี่ยโคตรเหนื่อยเราไปเซิร์ฟอะไรเนี่ยเซิร์ฟอินเดียเล่นไล่จับเดินวนรอบเขารอบกันหินนะลงไปเดินไปละเฮ้ยเห็นแล้วทำตึกดีกว่าเห็นไปแล้วเนี่ยนี่ข้างหน้าเลยเออใครก็ได้ปิดเอาเลยเดี๋ยวมันลงน้ำแน่มันหันหน้าหันหลังจะตายแล้วเดี๋ยวมันเจ็บเออปล่อยมันดิตายทำท่าเดียวกันด้วยนะก่อนงั้นนะครับไปพวกเรากลับไปฟาร์มตึกเราพวกเราเป็นสายแบบสายมังสวิรัตเวล12แล้ววะไม่ได้ฆ่าใครเลยฟาร์มเลยตึกแล้วก็ไล่ดูเราเดี๋ยวว่า5แล้วเอาอะไรดีนะ13แล้วรับอะไรดีเนี่ยเฮ้ยเมก้ามาอีกแล้วอ่ะมันแสบนะไอ้ตัวเนี้ยมันไล่ตลอดเลยไทเกอร์จะตายทำไมมันกล้าเข้าอ่ะเฮ้ยผมโดนไอ้นี่ยิงเมก้าตัวเล็กอ่ะเอาเดี๋ยวผมตกให้มันบินมาบนหัวกระทืบเมก้าตัวเล็กอะดักเพื่อเพื่อดักได้พี่ดักขวาพี่ดักขวา
ดักอยู่ดักอยู่ขวาพี่ขวาขวาเข้าขวาพี่ลงน้ำป่ะโอ้ยไม่แทงแล้วอยู่ในน้ำมันไวมันไวแต่มันเลื่อนเนาะมันต้องวนแน่นอนเดี๋ยววนไปทางนี้มันต้องมุดเข้านี่คิดว่ามุดไหมมันโดดข้ามพี่มันไม่ได้มุดเฮ้ามันรู้ว่าสตาร์ทมันรู้ว่าเราแบบช้าไงมันรู้ว่าเราติดเมี่ยงพี่ยาปิดมันปิดมันไทเกอร์กระทืบโดนใครไม่รู้ขวิดอ่ะเกือบตายอ่ะมันจะตายแล้วพี่ตายไหมไม่ตายเหรอไม่เหลือเนื้อดีมั้งดักในรูเข้ารูมันเข้ารูไปทะลุรูนู้นไทเกอร์มันจะตายแล้วเลือดมันเหลือนิดเดียวทันมั้ยไม่มันว่ายน้ำช้าอยู่ทันอยู่ถ้าว่ายตามมันอ่ะกลัวผมอืดอ่ะพี่ไอ้พี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้โดนไอ้มาน้ำตีตายมั้งน่ะไม่ตายนะใส่กระเด็นไปไหนเมื่อกี้มันไม่ตายด้วยนะหัวล้อล้างลงเอาเลยแบงค์โอ้เลือดมันเพิ่มเองนะมาน้ำต้องทำงานแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเพิ่งผ่านรูไหมมันลงรูอ่ะแบ๊ดล้างพี่ล้างแบ๊ดตายไหมโอ้ขับยากมากมันเลือดมันเหลือนิดเดียวอ่ะไปไหนละตกน้ำ ถ้าเลือดมันน้อยว่ายน้ำช้าแต่อันนี้มันเหมือนมันไม่ลดเลยนะมันว่ายไปไหนพี่เกาะภูเขาไฟรอดักในน้ำเลยคนหนึ่งทุกคนไล่ฆ่าเรื่องมันเป็นทางตันนะพี่ไปไม่ได้นะได้ใช่มันก็จะไปทางตันนั่นแหละแล้วก็จุดจบมันนะนั่นแหละถ้ามันไม่ขึ้นตัวเนี้ยใช่ขึ้นเขาไปมันหัวล้อเยอะจะไปดักหลังมันอ้อมภูเขารอบนึงอ่ะถ้ามันไม่ลงน้ำนะดักได้อยู่ย้อนต้องย้อนกลับที่เหี้ยเลยนะเรื่องมันเต็มแล้วเออจังหวะนี้ให้ได้ไม่พี่ต้องกระทืบตอนที่มันจะเข้ามาที่เราพี่แล้วก็ทีมันเลือดแบงค์เหลือน้อยมันจะเอาแล้วนะถ้าเลือดแบงค์เหลือน้อยกลับมาเลยจังหวะมันจะเอามาแหละก็คือเรามีโอกาสไอ้ไงไหมเหนื่อยว่ะเหนื่อยจริงกับมึงเดี๋ยวแป๊บนึงจะวิ่งเร็วแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอยู่นั่นแหละนะจะเปลี่ยนตัวแป๊บนึงเออเอามาดิรู้สึกบั่นไส้แล้วนะอย่าจุกเกอร์แต่ที่เขาจะไปไหนนะไม่รู้หายไปไหนไม่รู้อะไรก็เอาตัวไหนไปก่อนนอนสักหน่อยเปียดมาแอบฟังอยู่โตเกียวคนเดียวพี่อ้าวเหรอทำไมอ่ะพี่ตึกเล่นอยู่คนเดียวอ่ะไอ้ก็มายังเนี่ยนานจังเอ้าเกิดไกลเกิดโตเกียวพี่อยู่ไหนกันแล้วก็ที่เดิมเลยรับต่อยันมันวนอยู่มาหน้าเกาะแล้วมุ้งแดงมุ้งดำอ่ะเราแยกให้ไทเกอร์เลยถอยเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบรวมพลังกันเหมือนจะเสร็จแมงมุมบ้างนะขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขเขามาแบบเลือกจะกินยืนดูหอยได้ไทเกอร์โอ้ยไม่รอดหรอกพี่ถึงมาถึงขนาดนี้แล้วหัวเราะใส่มาดิเล่นยังก็กบโดดใครเป็นหัวเราะเล่นยังกระกบโดดอยู่นั่นแหละรำคาญชิบหาย
อ๋อมันชื่อตั้มเดอร์อ่านจนก็นี่ไงตั้มเดอร์โอ้ย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 ไอ้เกอร์อะไรพี่ช่วยใครก็ได้เนี่ยใครอยู่พี่เนี่ยแบงค์ผมเออได้อยู่ได้อยู่ซีน่ามาหาพี่ฮัลโหลเนี่ยผมทำไงพี่ส่งข้ออ่ะตอนนั้นไม่ต้องก็ได้ตอนนั้นเอาตัวนี้ตัวเดียวพอพอพออ่ะอ่ะฆ่าพี่เดี๋ยวพี่บ้าไปหาพี่ออสไอ้พี่พี่ฆ่าผมดีกว่าจะได้ EXP ไงขอพี่ลามาหาพี่เฮ้ยเราจะไปช่วยพี่ออสเหรอเขาอู้นะไปพวกเราลำบากกับคนตามคนเขาอะเฮ้ยไทเกอร์อู้ไปฟันตึกได้อยู่คนเดียวไทเกอร์ไทเกอร์มันมาไอ้ครั้งหน้ามันกลับมาล้างแค้นไหวมั้ยไหวมั้ยไหวได้อยู่ได้อยู่ไปเลยก็ได้แบงเราไม่ยุ่งนี่คือศึกของไทเกอร์ยกให้เลยไทเกอร์ผู้เป็นควานช้างเปลี่ยนตำแหน่งแล้วพี่เลิกเป็นควานช้างไทเกอร์เป็นแทนไปคนเร็วเลยพี่อันว่ายน้ำแต่ก็ไล่ปวดมันแหละไล่ปวดมันลงน้ำมาแล้วหนีไปแล้วไปไหนไม่รู้ได้ยินเสียงเดี๋ยวเราไปหาพี่ออสให้พี่ข้าวดีกว่าจะรีบไปวี่ไอ้มันอยู่รังแกพวกเราอยู่เนี่ยควานช้างไม่ดูแลช้างเลยไม่ปล่อยช้างแล้วปล่อยช้างก็สุกป่าถ้าเร็วสิมาขึ้นมานี่มาไอ้ก็โอ้ตัวกันมีตัวนี้แปรมันเตรียมแล้วเนี่ยได้ยินเสียงช็อตใกล้ๆอะไรก็อะพี่15แล้วพี่พอใจอะไรก็พี่ไปละเอาเลยนะพี่ชื่อค่ายตายเลยพี่เออค่ายตายเลยกระทืบสิพี่ไม่พี่ไม่อยากกระทืบพี่ให้เกียรติโอ้พี่ก็ตายยากๆเนี่ยเหลือติ่งเดียวก็ไม่ยอมตายดิแต่บอกว่าเดี๋ยวผมไม่อยากกระทืบฮะเมื่อกี้ไม่ได้กระทืบเพราะจากเลเวลเท่าไหร่พี่14อ่ะจาก15เป็น16เลยใช่เหรอตอนแรกผมเป็น24ครับตอนที่ผมบอกให้พี่ตีตอนที่ไอ้เมกัดยังไม่มาไปละเมกัดก็อดไปไหนเมกัดก็อดไม่พาเขาหรอวะไปละไปไหนไดเกอร์ไปละไปอย่าเพิ่งไปละเบเฮมอสมันก็เล่นดีอยู่นะแต่แบบมันช้าไล่เมกาก็ไม่ทันแบงค์เทลแบงค์เทลแต่เทเวลร้อยน่าจะอึดอยู่แต่มันแพ้พวกโจมตีระยะไกลพวกบินมากๆเลยเหมือนมันเดินเร็วนะแต่ที่จริงก็ถือว่าช้าอยู่ผมมาแล้วเอ้ามันสีดำมาพี่ดาร์กไซด์ว่ะทำไงอ่ะพี่ข้าวมันยังไงอ่ะเบื่อกับการไล่ตามมันอ่ะเหนื่อยอ่ะที่จริงเราเอาตัวแบบไล่มาก็ได้นะแต่ไม่เอามาคอนเซ็ปต์วันนี้คือเบเฮมอธเดินคอนเทนเดินคอนเทนใส่เดี๋ยวกลัวเวลร้อยมาทะลุเดี๋ยวคอนเทนนะเหรอพี่ออสผมจะเห็นเมกาพี่ออส21พี่ออสเมกา21เอาเรียกเพื่อนมาลุมอ้าวชิบหายแล้วมีเพื่อนเหรอไม่นะแบงค์โดนไทเกอร์มันออกถูกจังหวะจริงๆป่ะเพื่อนมัน 4-5 คนพี่ไปไม่ทันนะไม่ดิ4คนลงมันเป็น5แต่มันจะตายแหละไอ้ตัวข้างหน้าพี่ออสอ่ะเข้ามาเป็นคาราวานเดโทรย เฮ้ยมันลุมจริงๆอ่ะ4-5 คนเลยนะ5ลุม2อ่ะสนใจเอาตัวโหดมาไหมได้เลยจัดให้เดทรอยด์ได้ครับออกลมตูมไปได้แล้วมึงเล่นอย่างนี้กันใช่ไหมลุมมันลุมทั้งเซิร์ฟอ่ะลุมทั้งเซิร์ฟอ่ะไม่ดีท่าสีท่าสีดวนฮิวยาเฮลโอเคพ
่เอาตัวอะไรไปพี่ออดมีตัวเดียวเดสทอยอะเด็กเดียวที่ยูทูบผมคงจะต้องเอาเติมโมดีไหมวะหรือว่าจะเอา21ดีกว่ามาฟาร์มเดสทอยไม่เอาเดสทอยอะไม่พี่มันเดสทอย2ไงนะปิดกดขออนุญาตเปลี่ยนตัวเพราะว่ามันโดนลุมนะครับไม่ไหวอ่ะแบงค์มามีใครลุมเหรอก็อดซิลล่าใช่ปะวันนี้แหละพี่ก็อดซิลล่าสวยสวยไม่มีดาเมจเฉยเลยโอ้ยเพิ่งเกิดโนดาเมจแล้วมันยิงฟรีไอ้นี่เพื่อนจะตายแล้วมาช่วยเพื่อนจะตายแล้วมาช่วยเฮ้ยแบงค์อยู่ไหนเกิดละเฮ้ยโอ้ยเมก้าตบเมก้านี่เป็นใครอะแบงค์เหรอไม่รู้เหมือนกันสีขาวใครไม่รู้นี่ผมอยู่นี่ครับอยู่เขาผิดกฎก่อนนะแล้วก็เลยตามเลยแล้วกันเขาผิดกฎมาก่อนก็ใส่คืนเต็มที่แล้วกันมันตายมาเลยพี่ยอดเลยจิ๋วพี่อ๋อเลยจิ๋วไอ้นี่เกิดไอ้นี่เกิดหลังพี่หลังนี่ผมนะทันเรื่องเหรอเป็นกาสีแดงอ่ะไม่มีสีพี่อ๋อนี่ไงนี่แบงค์เพียละสีปกติแหละสีแดงหลังเมก้าขาวนะอเมริกาขาวตัวนี้ทีมเขาแบงค์จัดให้หน่อยโอเคครับเอามาหน่อยเอามาหน่อยเออเอามาให้ล่วงจะตายแล้วแบงค์นั่นแหละยอดมันผิดกฎก่อนใส่เลยแมงมุมใครไม่รู้ไม่สู้ไม่ใช่เหรอโอเคแมงมุมไม่สู้ต้องให้ทำอย่างนี้ไอ้ลุมว่ะอะไรมึงไอ้ปัญญาอ่อนคนไทยนี่ว่ะลุมอะไรมันลุมเราตั้ง5ตัวเรามี3คนจริงไหมพอเล่นไม่สู้แล้วนี่พี่ออดแบงค์แบงค์มันเพิ่งเกิดไม่มีดาวเดี๋ยวไปจังหวะที่มันแบบยังไม่รวมกันเนี่ยรีบสอยเลยหางจุกตูดหางจุกตูดอะไรมึงแบงค์ไหวไหมตามเลยก็ได้นะแต่พี่ไม่อยากทิ้งพี่ออสอ่ะหรือพี่ออสจะบินตามแบงค์ตอดให้มันว่ายน้ำช้าไม่ไหวออกพี่พร้อมเมื่อผมเต็มหลอดไก่เหรอมึงอ่ะไก่เหรอยิงโดนพี่กุ๊กยอดกุ๊กเออจากเบเฮมอธกลายเป็นก๊อตหมีเพื่อนมันหายผมเห็นพี่ออสมันหายหมดเลยไม่อยู่ออกหมดจริงๆว่ะพี่ออสโอ้ยกุ๊กกุ๊กโอ้โหสีดำมาโอ้โหนึกว่าจะกลัวมันไม่ยอมคนเดียวอ่ะแต่เพื่อนมันยอมหมดแล้วเหมือนตัวไอ้นี่ไอ้เมก้าแน่เลยเนี่ยลองทำอะไรลองทำอะไรฮะลองทำอะไรขอดิกุ๊กเออไอ้ชื่อไอ้ตั้มเดอร์ไม่ใช่อ๋อนี่ตั้มเดอร์ไปแล้วเหรอไปแล้วพี่ออสมันออกไปแล้วตัวเมื่อกี้อ่ะไปถ้างั้นก็วันนี้จบคลิปเพียงนี้นะครับสำหรับคลิปBehemothเราได้ตบาดแตกเพราะเจอแบบนี้นะก็ขออภัยด้วยแล้วกันแต่ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยโอเคบ๊ายบายลาก่อนนะครับ